คาวาเลียสเปิดบ้านพ่ายนิกส์ประเดิมศึก NBA Regular Seasonยาโควิชพบเมเร่รอบก่อนรองเทนนิสปารีสมาสเตอร์เวโรนาบุกแบ่งตามลาซิโอที่เหลือ10คนเราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่31ตุลาคม2557สิ้นเดือนพอดีเลยวันนี้สิ้นเดือนออกครับถูกต้องครับสำคัญฮาโลวีนที่เราไม่เกี่ยวใช่ไหมฮาโลวีนด้วยนะฮะอยู่ช่วงเทศกาลนะครับวันนี้หลายๆคนก็ออกไปปาร์ตี้กันนะฮะรับรองว่ารถติดอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ทำใจไว้หน่อยแล้วกันถูกครับตั้งแต่เที่ยงเลยครับถูกต้องครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เที่ยงจนถึงน่าจะวันนี้น่าถึงเที่ยงคืนครับถูกต้องเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกครับเรามีมาอัปเดตกันตลอดครับช่วงแรกนะครับเราจะอัปเดตผลกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นกันที่ NFL ครับในช่วง Regular Season ครับศึกคนชนคนครับเกมนี้เป็นการเปิดบ้านของ New Orleans Saints ครับที่บุกไปถล่มนะครับ Carolina Panthers นะครับคาบ้านเลยทีเดียวนะครับเกมนัด Thursday Night ครับ Carolina Panthers ครับเปิดสนาม Bangkok of America ครับสเตเดียมต้อนรับ New Orleans Saints ครับในครึ่งแรกนั้นเซนส์มีสกอร์ในช่วงควอเตอร์2ครับเมื่อมาร์คอินแกรมนั้นวิ่งทำทัชดาวน์ในขณะที่ดูบี้ครับก็คว้าให้จิมมี่แกรแฮมครับทัชดาวน์ได้จบครึ่งแรกนั้นเซนส์ออกนำไปก่อนนะครับที่14-0ครับและต่อมาครับในควอเตอร์ที่3ครับก็สามารถทำกันได้ฝั่งละทัชดาวครับโดยที่พันเทอร์สนั้นตีไข่แตกได้หลังจากที่แคมนิวตันครับวิ่งทำทัชดาวได้ส่วนเซนส์นั้นได้จากการวิ่งเข้าทำของยูบี้ครับจนหมดควอเตอร์นี้เซนส์ยังคงนำอยู่ครับอยู่ที่21-7ครับมาที่ควอเตอร์สุดท้ายครับแม้พันเทอร์นั้นสามารถไล่ตีมาอีกได้1ฟิลโกครับและมาร์คอินกรามนั้นก็วิ่งเท่าทำทัชดาวได้แต่ว่าจบเกมครับเซนส์สามารถบุกชนะพันเทอร์ครับไปได้28-10ครับในเกมนี้เราต่อกันด้วย NBA Regular Season สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของ Regular Season นะครับโดยที่ทาง Cleveland Cavaliers ครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านที่ Cricket Law Arena พ่ายกับ New York Knicks คู่แข่งร่วมสายตะวันออกครับในนัดแรกของฤดูกาลสำหรับทั้ง2ทีมโดยช่วงควอเตอร์แรกครับเลบอนเจมส์ที่กลับมาอยู่กับ Cavaliers อีกครั้งนึงก็ร่วมงานกับเควินเลิฟไคลรีเออร์วิ่งร่วมกันพาคาวาเลียสเป็นฝ่ายออกนำนิกส์ไปก่อนถึง25-18คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่2เคนลาคินก็ชูด2แต้มช่วยนิกส์ตีเสมอคาวาเลียสมาเป็น40คะแนนเท่ากันจากนั้นทั้ง2ทีมก็ยังเล่นในสูสีกันนะครับแต่เมื่อมาถึงวินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ เป็นทางไคลรีเออร์วิ่งครับตัดสินใจแอสซิสต์ให้กับทริสเซนทอมสันชูด2แต้มช่วยคาวาเลียสเบียดขึ้นนำนิกส์อยู่44-42คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์ที่3ครับคาเมโลแอนโทนีเร่งเครื่องนำนิกส์บุกทำแต้มแล้วก็จบควอเตอร์ที่3เป็นนิกส์ผัดขึ้นนำมาบ้างโดยเป็นฝ่ายออกนำคาวาเลีย67-64คะแนนควอเตอร์สุดท้ายในเกมดูเดือดมากนะครับแต่ว่าคาวาเลียสก็ยังคงรักษาแต้มขึ้นนำนิกส์ไม่ได้ก่อนที่จะเป็นเควินเลิฟที่จะไปเสียฟาวล์แล้วไปเปิดโอกาสให้กับไอแมนซัมเพิร์ตชูตลูกโทษวินาทีสุดท้ายช่วยนำนิกส์บุกเอาชนะคาวาเลียไปด้วยสกอร์95-90คะแนนนิกส์ตอนนี้มีสถิติชนะ1แพ้1ส่วนคาวาเลียต้องประเดิมเกมแรกในเรกูลาร์ซีซั่นด้วยความพ่ายแพ้ก่อนนะครับโดยที่เกมนี้คาเมโลแอนโทนีสมอลฟอร์เวิร์ดของนิกส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด25แต้ม2รีบาวด์6แอสซิสต์ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นจบไปอีก3คู่นะครับวอชิงตันวิซาร์ดชนะออร์แลนโดแมจิก105-98ดีทรอยต์พิสตันแพ้มินเนสโซต้าทิมเบอร์วูฟส์91-97และยูทาห์แจ๊สครับแพ้กับดัลลัสแมเวอริก102-120ตอนนี้เหลือแข่งอยู่1คู่ควอเตอร์สุดท้ายโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั้นตามหลัง LA Clippers อยู่78-84ครับมาต่อที่ผลการแข่งขันที่รายการ BNP Paribas Basketball นะครับในวันที่4ครับงานนี้โนวัคโยโควิชครับมือวางอันดับ1ของโลกนะครับต้องไปพบกับแอนดี้เมเล่ครับหลังจากที่โนวัคโยโควิชนั้นชนะกาเอลมงฟิลส์มาครับ
โนวัคโยโควิชครับเตรียมพบแอนดี้เมอร์เร่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Master 1000ในรายการ BNP Paribas Master ที่ปารีสฝรั่งเศสครับโนวัคโยโควิชนั้นเมื่อดำเนินของรายการจากเซอร์เบียยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่3ต่อจากปีที่แล้วครับและปี2009ไว้อย่างเหนียวแน่นหลังจากขวดเอาชนะกาวมงฟิลส์คู่แข่งจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ครับทำให้โยโควิชนั้นลอยล้ำผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศโดยมีคิวเตรียมพบกับแอนดี้เมเร่มือดับ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรครับที่หวดเอาชนะกีกอร์ดิมิทรอฟครับคู่ปรับเก่ามือดับ9ของรายการจากบัลกาเรียไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ3นอกจากนี้ครับเมเร่ยังสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ATP World Tour Final 2014ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในเดือนหน้าได้สำเร็จอีกด้วยเช่นเดียวกันกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับมือดับ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแชมป์เมื่อปี2011ที่ยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2เอาไว้ได้เช่นเดียวกันหลังจากลูคัสปรีเย่ครับคู่แข่งจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ4ครับเฟเดอเรอร์นั้นเตรียมเจอกับมิลอสราวนิคครับมือดับ7ของรายการจากแคนาดาในรอบต่อไปขณะที่สตาริสลาฟวอรินกาครับมือดับ3ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับกลับหมดโอกาสรุ่นแชมป์สมัยแรกไปอย่างน่าเสียดายหลังพลิกล็อกไพ่กับเควินแอนเดอร์สันครับมือดับ44ของรายการจากแอฟริกาใต้ไป1ต่อ2เซตด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2และ5ต่อ7และ6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7ครับทำให้แอนเดอร์สันนั้นเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยมีคิวเตรียมพบกับโทมัสเบอร์ดิชครับมืออันดับ5ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กที่เอาชนะฟิลิเปโนโลเปสมืออันดับ12ของรายการจากสเปนไป2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ5และ6ต่อ3คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศได้ในช่วงค่ำของคืนวันนี้ครับทางช่อง True Tennis HD หมายเลข670ตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเจอเซตแมตช์เบริกกูดวินแอทเวิร์คส่วนกอล์ฟในสุดสัปดาห์นี้นี่เรามีอัปเดตผลสดๆพร้อมกัน3รายการเลยครับเริ่มจากเป็นทัวร์ลูกผสมระหว่าง PGA Tour มาโคแซงชั่นกับ Asian Tour เป็นรายการ CIMB Classic รวมรายการนี้7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ224ล้านบาทไปแข่งที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียตอนนี้เป็นการแข่งในรอบที่2อยู่นะครับผู้นำวันแรกในย้อนไปในผู้นำเป็นของริชาร์ดคาวเบิร์กจากสวีเดนส่วนพรมวิสวัตก็ทำผลงานได้ดีในวันแรกในอยู่อันดับที่5ร่วมส่วนการแข่งขันในวันที่2เนี่ยมีผู้นำคนใหม่แต่ก็ยังต้องรอให้ตีจบกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นทางบิลลี่เคอร์ลี่เดอะเติร์ดโปรจากสหรัฐอเมริกาที่ทำผลงานได้ดีขึ้นมาวันนี้ตีเข้ามาอีก5อันเดอร์พาร์ครับจบ2วันอยู่ที่10อันเดอร์พาร์นำเป็นผู้นำเดี่ยวอยู่ชั่วคราวขณะนี้ส่วนอันดับ2มีเควินแคมเบลโปรอเมริกันที่ตีไปแล้ว16หลุมสกอร์รวมอยู่ที่8อันเดอร์พาร์อันดับ3ร่วมกัน2คนนะครับมีสกอร์รวมอยู่7อันเดอร์พาร์แล้วก็ตีไปแล้ว17หลุมด้วยก็ตอนนี้เป็นทางโนเซงยุนของเกาหลีใต้แล้วก็เจฟเอเวอร์ตันจากสหรัฐอเมริกานะครับส่วนผลงานของซิโกกาเซียตอนนี้อยู่อันดับ5ร่วมกับแรนมัวของสหรัฐนะครับก็มีสกอร์อยู่ที่6อันเดอร์พาร์แล้วก็พรมมีสวัสดิ์พรมมีสวัสดิ์วันนี้นี่ตีไปแล้ว16หลุมสกอร์ได้เพิ่มเข้ามา1อันเดอร์พาร์รวม2วันตอนนี้พรมมีสวัสดิ์มีอยู่5อันเดอร์พาร์อยู่อันดับที่8ร่วมครับกับโปรอีกหลายๆรายเนี่ยอยู่อันดับ8ร่วมกันเกือบ10คนเหมือนกันติดตามรับชมได้นะครับทางช่อง True Sport HD หรือว่า True Sport 5Palum here. It's a little different too to play off of both past Palum in the fairways and on the greens. That is a good one there. A little check in there to about 6 feet. มาที่การแข่งขันอีก1รายการครับในการแข่งขันกอล์ฟรายการ European Tour ในรายการ BMW Master ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น7ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ224ล้านบาทณสนามเลสมาเรนกอล์ฟคลับครับนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งกำลังแข่งขันกันในรอบ2ขณะนี้เลยนะครับ
รอบแรกนั้นผู้นำตกเป็นของอเล็กซานเดอร์เลวีครับจากฝรั่งเศสที่ทำสกอร์ได้ที่7อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างโรแมงวัตเทลครับเจ้าคู่แข่งจากฝรั่งเศสนิโคลัสโกลแชร์นะครับจากเบลเยียมและเอมิลิโนกิลโลครับนักกอล์ฟชาวเชชเนียไว้1สโตรกครับส่วนในรอบ2ครับอันดับ1นะครับตกเป็นของนิโคลัสโกลแชร์ครับและอันดับ2ตกเป็นของอเล็กซานเดอร์เลวีครับที่ทำไว้ที่ลบ11นะครับรวมไปถึงนิโคลัสโกแชร์นะครับ12อันเดอร์พาร์นะครับและนักกอล์ฟไทยครับโสนธงชัยใจดีนะครับตอนนี้นะครับตกไปอยู่ที่ในรอบแรกนั้นทำสกอร์ลงไปที่1อันเดอร์พาร์ครับอยู่อันดับ33ร่วมครับแต่ในขณะนี้ตกไปอยู่อันดับที่51ครับตอนนี้ยังอยู่ที่5 1อันเดอร์พาร์อยู่ครับก็คุณผู้ชมสามารถชมกันได้นะครับขณะนี้เลยนะครับกอล์ฟหญิงกันบ้างนะครับเป็น LPGA ทัวร์รายการฟุตบอล LPGA ไต้หวันแชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ64ล้านบาทแข่งที่สนามมิรามากอล์ฟคันที่คลับในเขตปกครองพิเศษไต้หวันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันรอบ2อยู่ย้อนไปจากผลเมื่อวานเนี่ยผู้นำวันแรกเป็นของปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้แล้วก็เฟิ่งชันชานจากจีนนะครับส่วนบริยาจุธานุการนักกอล์ฟไทยเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานดีสุดอยู่อันดับ15ร่วมส่วนผลการแข่งขันในรอบ2ตอนนี้ก็ยังไม่จบผ่านมารวมๆประมาณครึ่งทางนะครับผู้นำยังเป็นพาร์คอินบีจากเกาหลีใต้นะครับที่สกอร์วันนี้ฟอร์มดีครับตีไป10หลุมนี่ได้มาอีก7อันเดอร์พาร์เลยนะครับแล้วก็สกอร์รวม2วันเนี่ยทะยานขึ้นไปเป็น15อันเดอร์พาร์เลยทีเดียวครับฟอร์มแรงมากๆส่วนอันดับ2ตอนนี้เป็นเฟิ่งชันชานะครับวันนี้ตีเข้ามาอีก4อันเดอร์หลังผ่านไป4หลังผ่านไป10หลุมก็สกอร์รวม2วันมีอยู่12อันเดอร์พาร์อันดับ3ตอนนี้เป็นลิเดียโคครับโปรสาวดาวรุ่งจากนิวซีแลนด์นี่ก็ตีเข้ามา13หลุมวันนี้เข้ามาอีกถึง7อันเดอร์พาร์สกอร์รวมอยู่ที่10อันเดอร์นะครับส่วนอันดับที่4เป็นเรียวโซเยือนนะครับโปรเกาหลีใต้มีสกอร์รวมอยู่9อันเดอร์นะฮะแล้วก็ส่วนโปรไทยในมริยาจุฑานุการวันนี้ตีไป12หลุมได้เพิ่มมาอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม2วันณเวลานี้อยู่ที่6อันเดอร์พาร์ครับมริยาอยู่อันดับที่14ร่วมของทัวร์นาเมนต์นะครับมาที่การแข่งขันนะครับสนุกเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพในวันที่5ครับรอนนี่โอซอริวานครับพ่ายกับมาร์ควิลเลียมสตบรอบก่อรองชนะเลิศนะครับในการแข่งสนุกเกอร์รายการ International Championship ที่เสฉวน International ครับ Tennis Center ในมณฑลเสฉวนประเทศจีนครับรอนนี่โอซอริวานครับมืออันดับ2ของรายการจากอังกฤษครับหมดโอกาสลุ้นแชมป์สมัยแรกไปอย่างน่าเสียดายครับหลังพลาดท่าพ่ายกับมาร์ควิลเลียมมืออันดับ18ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์5ต่อ6เฟรมครับทำให้วิลเลียมส์นั้นเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยมีคิวเตรียมพบกับมาร์คอัลเลนครับมืออันดับ6ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือที่สอยคิวเอาชนะไมเคิลไวท์ครับมืออันดับ22ของรายการจากเวลส์ไปได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์6ต่อ3เฟรมในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ทางช่องTrue Sport 7ครับหมายเลข8และ True Sport HD 1นะครับหมายเลข666ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปครับจากหลายชนิดกีฬาอัปเดตผลกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันบ้างรวมไปถึงผลเกาโชนัดกลางสัปดาห์เมื่อคืนนี้ด้วยครับ